на фасад, затягу линию где-то рукава три. Чуть-чуть уже, бабуль, уже вещи внизу, давай. Да давай. Фонарь возьми, дорогой. Стреляй. Все хорошо будет. О, все, бабуль, мы дома. Мы уже с стороны, где голова. Принимайте тут, где снимайте. О, опускаем свет. Здесь видно, здесь и торгуется. Вот как пусть здесь на центральной дороге, чтобы туда добраться. Вас понял. Вот, смотрите, вот он, блядь, русский мир в Мариуполе. Миномет в жене даже слышишь. Вот, смотрите, вот такая вот глубина. Вот, я опускаюсь. Ну вот, практически, вот. Мина! Поль. Это вот, пожалуйста, девятиэтажка. Самолеты разбомбили. Все, хлам.การเมืองนอกประเทศร้อนแรงนะครับในกรณีของศึกยูเครนการบุกยูเครนโดยประเทศรัสเซียวันนี้เป็นวันที่คนยูเครนทั้งประเทศตื่นมาพร้อมกับเสียงหวอเตือนการโจมตีทางอากาศดังแทบทุกเมืองทั้งประเทศยูเครนเป็นประเทศที่มีทั้งหมด24ภาค24เขตใหญ่ๆวันนี้มีการโจมตีของกองทัพรัสเซียแบบที่ไม่เคยพบเคยเห็นนะครับวันเดียวโจมตี19เขตพร้อมกันและเป็นการโจมตีแบบที่เอาให้ตายนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เคียฟที่คาคิฟนะครับที่มาริโอโพทุกจุดที่มีการโจมตีนั้นหากท่านผู้ชมเห็นภาพจะเห็นว่าเป็นการโจมตีแบบที่ล้างทั้งเมืองไม่ให้อยู่นะครับล้างในเขตที่อยู่อาศัยถล่มเขตที่อยู่อาศัยทั้งหมดยิ่งไปกว่านั้นนะครับการโจมตีวันนี้เป็นการโจมตีขณะที่มีการเจรจากันระหว่างตัวแทนยูเครนกับตัวแทนรัสเซียตัวแทนยูเครนมีการเผยแพร่ข้อมูลใน Facebook ของเขานะครับว่ารัสเซียนั้นเจรจาก็จริงแต่เป็นการเจรจาเดียวขณะเดียวกันยิงถล่มยูเครนไปด้วยและทางการรัสเซียฝ่ายที่มาเป็นคู่เจรจายืนยันว่ารัสเซียทำถูกแล้วที่
บุกยูเครนนะครับดังนั้นปฏิบัติการวันนี้เป็นปฏิบัติการค่อนข้างอำมหิตนะครับ19เขต19ภาคจาก24ภาคของยูเครนถูกถล่มโดยกองทัพรัสเซียทุกจุดพร้อมกันและทุกจุดที่โจมตีนั้นยอดตายกระฉูดคำนวณไม่ถูกนะครับกรณีเคียฟซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงนั้นวันนี้ถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงนะครับเมื่อวานนี้ผู้นำยูเครนมีการเผยแพร่ภาพตัวเองว่ายังอยู่ที่เคียฟอยู่วันนี้เคียฟถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงและทุกจุดที่โจมตีนั้นเป็นการโจมตีกลางเมืองทั้งสิ้นนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตตอนนี้ยังประมาณการไม่ได้นะครับเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆที่มีการโจมตีนะครับเมืองคาคิฟเป็นเมืองที่มีการโจมตีโอโบลอนซึ่งเป็นชานเมืองของเคียฟมีการโจมตีจำนวนผู้เสียชีวิตโดยเบื้องต้นกรณีโอโบลอนซึ่งเป็นชานเมืองเคียฟอย่างน้อย2รายไฟท่วมอาคารซึ่งเป็นเขตที่อยู่อาศัยอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นไปนะครับขณะเดียวกันเมืองอีกเมืองนึงที่คนไทยอาจจะพอคุ้นชื่อกันคือมาริโอโพลนะครับมาริโอโพลเป็นเมืองใหญ่ของยูเครนซึ่งกองทัพรัสเซียต้องการจะตีให้แตกเพราะว่าถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านถ้าเทียบกับคนไทยก็อาจจะเป็นเหมือนกับเพชรบุรีหรือชุมพรนะครับที่หากตีสำเร็จก็จะทะลุเข้ามาถึงภาคกลางเข้าสู่กรุงเทพได้หากขึ้นตอนใต้มาริโอโพลนั้นกองทัพรัสเซียโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ต้องย้ำนะครับว่ายูเครนนั้นถูกรัสเซียโจมตี19วันแล้วแต่ยังตีไม่แตกวันนี้ยกระดับความอำมหิตโจมตีเมืองใหญ่ทุกจุดนะครับมาริโอโพลในการโจมตีวันนี้นะครับใช้กระสุนหนักทุกอย่างยิงไปในเขตที่อยู่อาศัยทางการยูเครนประเมินว่ามาริโอโพลนั้นอาจจะมีคนตายราวๆ 1,600 คนไปแล้วย้ำว่านี่เมืองเดียวนะครับเพราะเกิดปัญหาขาดแคลนข้าวปลาอาหารอย่างหนักหน่วงยิ่งไปกว่านั้นข่าวใหญ่ที่สร้างความสลดใจของคนทั้งโลกนะครับวันที่9มีนามีผู้หญิงมาริโอโพลคนหนึ่งถูกยิงขณะที่รัสเซียโจมตีโรงพยาบาลแม่และเด็กวันนั้นรัสเซียอ้างว่าโรงพยาบาลแม่เด็กเป็นศูนย์กลางของกลุ่มติดอาวุธต่อต้านกองทัพรัสเซียแต่ว่าภาพหลักฐานที่ท่านผู้ชมเห็นนี้คือหลักฐานว่าจริงๆคือโรงพยาบาลแม่และเด็กนะครับในวันที่9มีนาวันนี้นะครับผู้หญิงคนดังกล่าวที่หนีตายจากโรงพยาบาลแม่และเด็กจากการยิงของกองทัพรัสเซียเธอได้เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือภาพของสุภาพสตรีท่านดังกล่าวนะครับรายงานสื่อทั่วโลกรายงานตรงกันว่าเป็นการเสียชีวิตทั้งแม่และลูกนะครับลูกตายแล้วแม่ก็ตายไปด้วยในเวลาเดียวกันนี่ก็คือความโหดเหี้ยมนะครับที่ทางการรัสเซียประกาศว่าเป็นการยิงโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลมีกลุ่มติดอาวุธอยู่แต่ในความเป็นจริงคือมันเป็นโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีผู้หญิงท้องแก่อยู่นะครับภาพมุมสูงของการโจมตีมาริโอโพลวันนี้เป็นแบบนี้นะครับนั่นคือเป็นการโจมตีกระหน่ำทุกจุดหลายจุดหวังล้างเมืองให้เรียบขณะเดียวกันเมืองอื่นๆนะครับมีการโจมตีหลายเมืองรายงานคล้ายๆกันมีการโจมตีบริเวณโรงเรียนนะครับในบางเมืองเด็กไม่ใช่เด็กตายแต่เป็นโรงเรียนที่มีคนตายไปอย่างน้อย4รายยังไม่สามารถระบุได้ว่าคนตายทั้ง4รายเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับเมืองอื่นๆนะครับเมืองเชอร์นิฮิฟนั้นมีการโจมตีจนตึก9ชั้นพังพินาศนิโคเลียฟพังทั้งเมืองคาคีฟพังทั้งเมืองนะครับเขตที่อยู่อาศัยกลายเป็นเป้าหมายดังนั้นสถานการณ์ในเวลานี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างหนักหน่วงและอันตรายนะครับทางการเคียฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของยูเครนบอกว่าตอนนี้นะครับสต็อกอาหารไว้ในเมืองเนี่ยพอสำหรับ2อาทิตย์ดังนั้นถ้าเกิดเคียฟถูกกองทัพรัสเซียปิดล้อมอย่างนี้เคียฟจะเข้าสู่สถานการณ์ใหม่คือการต่อสู้ไหวแต่ไม่มีข้าวกินและคนทั้งเคียฟก็จะอดตายนี่คือสถานการณ์ใหม่ที่แสดงถึงยุทธศาสตร์ของกองทัพรัสเซียในการปิดล้อมนะครับตอนนี้ในการสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับมีภาพของหลุมศพมาริโอโพลซึ่งเคยให้ท่านผู้ชมดูแล้วต้องย้ำอีกว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้คือศพเต็มเมืองนะครับแล้วก็ต้องขุดหลุมศพแบบที่ฝังกันไม่ทันนะครับปกติคนเราต้องฝังหลุมละคนหลุมละคนมาริโอโพลคนตายเยอะจนต้องใช้วิธีขุดหลุมกลางเมืองแล้วเอาศพเทรวมกันไปแล้วนะครับเช่นเดียวกับที่อีกเมืองนึงที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้แล้วเช่นเดียวกันคือเมืองบูคามีการขุดหลุมขนาดใหญ่ฝังศพคนไปแล้วเพื่อที่จะแก้ปัญหาการตายของคนจากการโจมตีของกองทัพรัสเซียจำนวนมากจนไม่สามารถจะฝังศพประชาชนได้ทันนะครับดังนั้นสถานการณ์ในยูเครนตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะเกิดขึ้นมากขนาดไหนขณะนี้คนยูเครนหนีออกจากประเทศตัวเองไปแล้ว2ล้านคนเป็นอย่างน้อยนะครับในยุโรปนั้นถือว่าเป็นการใช้กำลังกับประชาชนหรือสงครามครั้งใหญ่ที่สุดหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะครับ